เธอต้องไปหามาว่าใครเป็นคนถ่ายรูปนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครถ้าเธอหามาไม่ได้ฉันจะทำให้เธอออกจากวงการแบบไม่ได้ผุดได้เกิดแกไม่คิดว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆบ้างหรอวะหมอพัดเขาอาจจะแอบชอบเพื่อนเขาหรือเปล่าเอาจริงๆเหมือนฟ้าส่งมาให้ตามดูความดีของไอ้หมอนี่เลยอะไรจะดีว่าขนาดนั้นวะถ้าอยากได้ข้อมูลยายวิสาลก็ต้องมาหาจากยายวิสาลนี่แหละน้าสงสารหมอคนเก็บแรงไว้สงสารตัวเองก่อนดีกว่าไหมจิตใจชีวิตใครมันจะพังมากกว่านี้อีกน้อยนี่แล้วเวลาอย่างนี้เพื่อนมันหายไปไหนไม่รู้พังมาล่ะโอ้ยจ่ายเงินแล้วเนี่ยก็รีบพาผู้อีกลับไปเลยเมาแล้วร้องแหกปากวุ่นวายเสียงดังลูกค้าหนีออกจากร้านหมดแล้วไอ้ชิบหายขอโทษครับจะไม่รบกวนเฮียแล้วครับเออเฮียครับแล้วเพื่อนเขาอีกคนนึงไปไหนแล้วครับโน่นอีนอนตายในห้องน้ำโน่นเฮียครับอะไรอีกแล้วห้องน้ำไปทางไหนอะครับโอ้ยเนี่ยป้ายเนี่ยหรืออ่านหนังสือไม่ออกหรือไงป้ายเนี่ยป้ายเขาก็เขียนอยู่ว่าห้องน้ำขอโทษครับเฮียพอดีเห็นตะลูกไม่เห็นลูกศรมาชี้ไปทางไหนอ่ะไอ้นี่หยอกย้อนอยู่เว้ยเฮียครับโอ้ยอะไรอีกเนี่ยนี่ถ้าพวกลืมมีอะไรเนี่ยก็พูดมาทีเดียวเลยได้ไหมนี่กูหันไปหันมาจนเอวกูแคบหมดแล้วเนี่ยแค่จะบอกว่าขอบคุณเฮียมากนะครับคุณโอ้ใครเสียงดังอ่ะคนตลาดจะนอนใช่ไหมโอ้โหนี่ใครมาถือซะว่ารอบนี้เจ้ากับพี่คุณเคยดูแลผมตอนเมาแล้วกันเนาะนอนนะโอ้ยมันจะต้องไม่รู้ว่าชาติที่แล้วนี่ทำบาปแบบไหนด้วยกันมาเนาะโอ้ปิวเลยชายไปไหนเนี่ยนี่คุณมีอะไรให้ผมช่วยไหมคุณโหสวยทะลุส้วมเลยอ่ะโหพระเทพพระบุตรหน้าห้องครัวไปไรมากหรือเปล่าเนี่ย
ไหวหรือเปล่าฉันไม่มีแรงเลยคุณไม่เหมือนกับว่าน้ำในร่างกายฉันนี่นะมันไหลออกไปหมดแล้วทุกทางเลยอ่ะคุณแป๊บนึงเฮ้ยคุณโอเคไหมครับเนี่ยโอเคแล้วคุณนะโอเคไหมครับโอเคเรื่องอะไรหมอคุณกลับบ้านไปพักผ่อนนะยังต้องใช้ความเข้มแข็งอีกมากโถหมอก่อนทำไมแกช่างน่าสงสารหมอไอ้เต้าหมอหมอน่าสงสารมากเฮ้ยสาผมก็นึกว่าใครแล้วนึกว่าใครคะเปล่าครับผมแค่พูดเปรียบเลยเฉยๆก่อนคะมานั่งก่อนสิคะนั่งๆวันนี้ก่อนเหนื่อยมากไหมคะมีอะไรอยากจะบ่นไม่เอ่ยหืมเป็นอะไรเนี่ยปกติไม่เคยเห็นถามผมแบบนี้เลยนะเราเต้นรำกันนะคะอยู่อะไรเนี่ยอยากโรแมนติกขึ้นมาซะงั้นถ้าเราต้องซ้อมเต้นกันนะคะไว้เปิดฟอร์ในงานแต่งช่วงปาร์ตี้นะคะวิสาก็รู้นี่ว่าผมเต้นไม่เก่งอ่ะเต้นแล้วก็ค่อมจังหวะด้วยอ่ะเดี๋ยววิสาสอนเองค่ะขึ้นค่ะก่อนยิ้มดีนะคะก็แล้วค่ะวิสารผมมีอะไรจะถามหน่อยอ่ะก่อนพอดีวิสาลืมท่าค่ะขอโทษนะคะเจ็บๆไหมคะก่อนไม่เป็นไรครับโอ๊ยอยู่ไหนนะผมมีอะไรจะถามวิสาหน่อยอ่ะถามอะไรเหรอคะวิสาทำไมถึงอยากแต่งงานกับผมเหรอแล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะ
เรื่องง่ายๆแค่นี้เองคิดว่าจะมีอะไรใหญ่โตกว่านี้ซะอีกค่ะงั้นช่วยตอบผมหน่อยได้ไหมผู้ชายเพอร์เฟกต์อย่างกอนใครไม่อยากแต่งงานด้วยก็บ้าแล้วค่ะวิสาเจอคนดีๆตั้งมากมายนะคะแต่ไม่มีใครเหมาะสมที่วิสาจะเป็นครอบครัวได้ด้วยเหมือนกอนเลยนะวิสาคือผมว่านะถ้าเกิดเราแต่งงานไปแล้วเนี่ยแล้วเราได้รู้อะไรซึ่งกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่พอใจกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วทะเลาะกันขึ้นมาพวกเราจะทำยังไงกันครับไม่ต้องห่วงเลยค่ะวิสามั่นใจว่ายังไงก่อนก็ต้องงอวิสาอยู่แล้วค่ะนี่ผมเหนื่อยมากแล้วอ่ะวิสากลับไปก่อนนะวิสาอยู่เป็นเพื่อนได้นะคะเผื่อว่าเราจะไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะพยายามถ่ายงานให้ออกมาให้ดีที่สุดเลยก็ได้ค่ะแหมนานๆทีก่อนจะพูดในสิ่งที่วิสาอยากได้ยินก่อนไม่ต้องห่วงเลยนะคะวิสาจะทำให้งานแต่งของเราเป็น Talk of the Town เลยค่ะไปกลับกลับก่อนนะคะ My Darlingพร้อมซ้อมนะครับ and action ขอต้อนรับเข้าสู่งานแต่งของทศวรรษที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมโทษนะครับอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น acting ที่คุณกรณ์ต้องของคุณวิสาไงคะฮะตกลงวันนี้เรามาทำอะไรกันแน่ครับอ้าวก็ถ่ายสปอตโปรโมทงานแต่งไงพอดีงานแต่งเราเนี่ยได้มีเดียฟรีเดี๋ยวโฆษณานี้นะคะจะไปขึ้นอยู่ในจอตามถนนต่างๆแล้วก็ในรถไฟฟ้าด้วยฮะอ่ะขอซ้อมหนึ่งรอบฮะขอหนึ่งทีฮะเตรียมพบกับงานแต่งงานแห่งรูปแบบใหม่ค่ะรูปแบบใหม่เตรียมพบกับงานแต่งเอ้ยเตรียมพบกับงานแต่งรูปแบบใหม่ที่คุณจะประทับไม่มีวันลืมไม่มีวันลืมใช่ค่ะนี่ทำไมผมต้องมาขายอะไรแบบนี้ครับเนี่ยขายแพ็กเกจเวดดิ้งเหรอครับทำไมต้องพูดอะไรแบบนี้มันไม่เป็นธรรมชาตินะคุณเซนก็สคริปต์มันเขียนมาแบบนี้ค่ะแล้วทำไมถึงไม่ถามผมบ้างว่าผมโอเคที่จะพูดมันหรือเปล่าครับนี่มันงานแต่งผมนะเงียบสิครับผมต้องการคำตอบนะคือไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถามคุณหญิงหญิงแทนก็ได้แล้วนี่คุณหญิงหญิงอยู่ไหนครับเนี่ยคุณกรณ์อาจจะยังไม่ทราบพอดียายหญิงหญิงเนี่ยโดนคุณวิสาไล่ออกไปแล้วค่ะฮะไล่ออกไปแล้วมาแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะพอดีไปเปลี่ยนต่างหูมาค่ะเมื่อกี้ใหญ่ไปนิดนึงตอนนี้เล็กๆกำลังพอดีค่ะพร้อมเลยค่ะพร้อมเลยค่ะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วอ่ะก็เล็กคอร์ดมาเล็กคอร์ดเล็กแล้ว andAction!
งแค่นี้นะคะก้อนขาเดี๋ยวก่อนพักผ่อนเยอะๆนะคะเดี๋ยววิสาจัดการทุกอย่างต่อเองก่อนสบายใจได้ค่ะไปค่ะเจอกันครับวิสาฉันคงทำงานไม่ดีแหละทำดีต่อหน้าผู้หญิงแบบนี้จะจีบเขาใช่ปะนี่โอ๊ยอะไรเนี้ยปากดีเดี๋ยวเถอะ